อาหารไก่ไข่ซันฟีดเพื่อชาวเลี้ยงไก่ไข่ใช้ซันฟีดกันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับอาหารไก่ไข่ยี่ห้อแบรนด์ซันฟีดนะครับซึ่งแบรนด์ซันฟีดนะครับก็จะมีตัวไก่ไข่ด้วยกันอยู่2ตัวนะครับก็จะมีซันฟีดรหัส 915M นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ซันฟีด 915P นะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้นะครับแตกต่างกันแน่นอนครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นซันฟีด 915M นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกรดตลาดทั่วไปนะครับที่จะทำมาขายนะครับเพราะว่า1ก็คือจะมีราคาถูกนะครับผม2ก็คือคนซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับผมเพราะว่ามันราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็เป็นมิตรภาพกับผู้ซื้อและผู้ใช้นะครับแต่ว่าคุณภาพก็ยังเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่ไข่อยู่นะครับผมคุณสมบัติเขาก็คือว่าจะให้ไข่ที่แดงสวยนะครับไข่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเบอร์2นะครับก็จะมีเบอร์1เบอร์0บ้างนะครับผมแต่หลักๆแล้วไข่ก็จะอยู่ในเลทกลางๆนะครับประมาณสักเบอร์2เบอร์1ประมาณนี้ครับซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนซันฟีดนะครับเบอร์915P นะครับตัวนี้ก็จะมีราคาแพงกว่าตัวนี้ประมาณ 20-30 บาทนะครับผมซึ่งตัวซันฟีด 915P นี้นะครับก็คุณสมบัติก็จะให้ไข่ที่เปลือกหนานะครับแล้วก็ฟองโตนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะครับผมถ้าเทียบกับตัวนี้นะถ้าเทียบกันกับ2ตัวนี้นะครับไม่ได้วัดที่แบรนด์อื่นนะครับวัดที่2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะให้ไข่ที่เปลือกหนาฟองโตนะครับผมแล้วก็จะมีคุณภาพอาหารที่สูงกว่าตัวซันฟีด 915M นะครับผมดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมก็อยากจะใช้อาหารที่มันมีคุณภาพนะครับผมถ้าทางร้านแนะนำนะครับผมก็ในระยะแรกนะครับที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับผมไก่สาวนะครับอาจจะกินตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกนะครับผมแล้วพอเราเลี้ยงไปสักพักนึงพอไก่เรามันเริ่มจะมีอายุเยอะนะครับผมเริ่มจะเลี้ยงได้8เดือน9เดือน10เดือนหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ค่อยขยับมากินตัวพีก็ได้ครับส่วนการเปลี่ยนอาหารนั้นทำยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายกันคราวหลังนะครับว่าวิธีเปลี่ยนอาหารนั้นจะต้องทำยังไงนะครับผมหรือเพื่อนๆ อยากจะกินตัว P 915P ตั้งแต่ลงไก่เลยนะครับก็ตามสะดวกครับผมอยู่ที่งบประมาณเราเนาะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราเลี้ยงเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนและกำไรด้วยนะครับผมแต่ก็อย่างที่ว่าเลยครับว่าอาหารบางยี่ห้อก็อาจจะมีราคาสูงถึง560 570 580อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ตัวของซันฟีด2ตัวนี้ราคาไม่ถึงนั้นแน่นอนครับแล้วก็คุณภาพไม่ได้แพ้เลยนะครับผมก็การเลี้ยงไก่ไข่ก็นอกจากจะต้องมีอาหารที่ดีนะครับผมมีวิตามินดีนะครับแล้วก็มียารักษาโรคที่พร้อมนะครับเลี้ยงในระบบเชิงป้องกันนะครับก็ยังไงก็จะได้ผลผลิตที่ดีแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็แนะนำให้กินอาหารนะครับวันต่อวันต่อตัวก็สักประมาณ110-120กรัมต่อตัวนะครับก็จะกินให้มันคงที่นะครับไข่ยังไงก็จะผลผลิตดีแน่นอนครับผมสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะได้อาหารไก่ไข่นะครับแบรนด์ซันฟีดนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก็บริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขตอำเภอหนองบัวทัตตะโกไพศาลีนะครับและเขตบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นอำเภอบึงสามพันนะครับอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็อำเภอวังงิ้วจังหวัดพิจิตรทับค้อจังหวัดพิจิตรเขาทรายจังหวัดพิจิตรหรือถึงสากหลิกเลยสากหลิกพิจิตรเลยนะครับผมก็สนใจก็ทักทายมาสอบถามรายละเอียดได้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับทางด้านของโปรตีนของอาหารไก่ไข่ยี่ห้อนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีโปรตีนที่ 18% นะครับผมตัวนี้ก็จะมีโปรตีนที่ 18% เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำมาคนละสูตรครับผมทั้ง2ตัวนี้มีคุณค่าทางเคมีทางอาหารทางเคมีเท่ากันนะครับผมแต่ว่าปลายทางมันไม่เท่ากันนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะ
ความสะดวกได้ครับผมร้านเกรียงไกรอาหารสัตว์นะครับผมเบอร์โทร0932421274นะครับยินดีบริการครับผมขอบคุณครับ